สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์วันนี้เวลา 13:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์หน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์9มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพุทธศักราช2561เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเข็มวันอนันทมหิดลประจำปี2562คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลประจำปี2562ประดับเพชรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อปัญหาทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2561แก่โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยจากนั้นพระราชทานเข็มวันอนันทมหิดลประจำปี2562แก่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและศิลปินดารานักแสดงที่ร่วมรณรงค์การรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสำหรับเข็มวันอนันทมหิดลจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และเพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอนันทมหิดลและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยรวมทั้งนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเวลา 13:45 เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์บริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์นี้กรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์มีขนาด3เท่าของพระองค์จริงพระราชอิริยาบถทรงยืนปริสถานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพานพระราม8เพื่อให้ยิ่งใหญ่สง่างามสมพระเกียรติโดยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสะพานพระราม8
ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีโดยใต้พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นอาคารอเนกประสงค์มีห้องแสดงนิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาพระราชกรณียกิจชื่นชมพระราชจริยวัตรและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางจังหวัดนนทบุรีเวลา 17:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางหรือ eGAT Learning Center Headquarters ตั้งอยู่ณบริเวณเชิงสะพานพระราม7อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม Interactive Multimedia โอกาสนี้ทอดพระเนตรอาคารบ้านรักพลังงานซึ่งเป็นอาคารที่เคยจัดแสดงในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยกระทรวงพลังงานได้ทำการเคลื่อนย้ายมาติดตั้งเป็นการถาวรณศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นตัวอย่างให้กับผู้สนใจได้ศึกษาต่อไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางซึ่งแบ่งเป็น7โซนได้แก่โซนจุดประกายเป็นการลงทะเบียนรับสายรัดข้อมืออัจฉริยะRFID หรือ Radio Frequency Identification เพื่อเริ่มการผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้าโซนจากแสงแรกสู่แสงนิรันดร์จัดแสดงภาพยนตร์3มิติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยและภาพยนตร์การ์ตูน4มิติที่จะสร้างความตระหนักถึงการใช้พลังงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งอนาคตโซนคืนสู่สมดุลจำลองวิถีชีวิตในอนาคตระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมหุ่นยนต์กฟผ.อาทิหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง MCR ยานสำรวจใต้น้ำและหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโซนสายน้ำแห่งความภูมิใจจะแสดงภารกิจแห่งความภาคภูมิใจของกฟผ.จากป่าต้นน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อความสุขของคนไทยโซนนวัตกรรมเพื่อชีวิตจะแสดงประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าไทยควบคู่กับความเป็นไปของโลกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและระบบส่งไฟฟ้าโซนโลกที่ยั่งยืนเป็นการนำเสนอพลังงานไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงความร่วมมือของกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนและโซนแสงนิรันดร์เป็นการประมวลผลการเรียนรู้ในแต่ละโซนที่ได้บันทึกไว้ในสายรัดข้อมืออัจฉริยะ RFID โดยข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เข้าชมจะถูกส่งไปยังอีเมลเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ต่อไปทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางถือเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานซึ่งออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารเขียว Green Building ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติLEED Certification ระดับ Platinum จากสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ทั้งภายในและภายนอกอาคารยังออกแบบตามหลัก Universal Design ที่เอื้อให้ผู้สูงอายุคนพิการสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างสะดวกอีกด้วยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024368952-3หรือที่เว็บไซต์ www.egat.co.th
ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตระหว่างวันที่10ถึง13มิถุนายนพุทธศักราช2562ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งพบกับนายฟรังซิสกูกูเตลิสลูโอลูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณทำเนียบประธานาธิบดีจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนฟาตูเกโรโรงเรียนอันนาเลมอสโรงเรียนประถมศึกษาอาคานูโนและโรงเรียนมัธยมเอ็นซิโนบาซิโกเฮรารวมทั้งกิจการของสถาบันต่างๆอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์เลสเตวิทยาเขตเฮราสหกรณ์กาแฟติมอร์โรงพยาบาลกลางกรุงดีลีและสภากาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองในวันจันทร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา 7:40 นและจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา 18:55 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง8มิถุนายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักษิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินวันนี้เวลา 17:25 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสากยมุนีทั้งนี้ที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีสากยมุนีเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ประชาชนและนักเรียนผู้ชนะการประกวดบทกลอนจำนวน6คนพระราชทานดอกผลเงินทุนมูลนิธิอัครมราชานุสรณ์แก่วัยยาวัจกรเพื่อนำไปบูรณะพระอารามและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอัครมราชานุสรณ์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ในการนี้ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่ามูลนิธิอัครมราชานุสรณ์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและเพื่อเป็นทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสุทัศน์เทพวรารามรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรเวลา 17:50 เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระอัฐิ
สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงนำพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เมื่อพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมกัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดผ้าไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระมหาสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่2มีนาคม2477ในขณะนั้นยังทรงพระเยาว์และทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รัชกาลที่8เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงครองสิริราชสมบัติ12ปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีวันนี้เวลา 18:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศโดยได้รับราชการทั้งด้านการทหารและด้านการเมืองโดยเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี2521เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ปฏิบัติตนในการทำงานรับใช้ประเทศชาติเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินที่ต้องตอบแทนในปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศยกย่องพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาในปี2541มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีจนถึงวันที่13ตุลาคม2559จากนั้นดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึง1ธันวาคม2559และดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2559จนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15:00 น.ถึง 18:00 น.และเวลา 19:30 น.ถึง 20:30 น.องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47ค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47ประจำปี2562ณสนามช้างอารีนาอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มิถุนายน2562โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ทีมคือไทยเจ้าภาพเวียดนามอินเดียและกูราเซาในการนี้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์ครับแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันคือทีมกูราเซาคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรง
อาทินางอรนุชสิริสวัสดิ์ประธานชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะนางวิชายาตั้งสง่าผู้แทนสมาคมพยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ